تحدث رسمي للنيابة العامة عن صوت ศาลตัดสินจำคุก8ผู้ต้องหาเหตุสังหารจามาล คาชอกีนักข่าวซาอุดีอาระเบียหลายฝ่ายเชื่อว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังยังคงลอยนวล2นักข่าวออสเตรเลียเดินทางออกจากจีนแล้วท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศทั้งหมดนี้ติดตามได้ในทันโลกกับไทย PBS World คืนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ผมเทพชัยหยองและดิฉันดนยนาบุญนาคค่ะย้อนหลังไปเมื่อวันที่2ตุลาคม2561นะครับ2ปีที่แล้วจามาล คาช็อกกีนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังชาวซาอุดิอาระเบียเดินเข้าไปในสถานกงสุลของประเทศซาอุดิอาระเบียที่กรุงอิสตันบูลในเมืองตุรกีและนี่คือภาพสุดท้ายที่เราเห็นคาช็อกกียังมีชีวิตอยู่นะครับคาช็อกกี้ไม่รู้ตัวเลยนะครับว่ากำลังเดินเข้าไปสู่กับดักแห่งความตายเขาถูกสังหารทันทีภายในสถานกงสุลศพถูกหั่นเป็นชิ้นๆก่อนที่จะถูกนำไปกำจัดนอกสถานกงสุลนะครับทุกนิ้วก็ชี้ไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดิอาระเบียว่าเกี่ยวข้องกับการสังหารโหดครั้งนี้แต่ว่าทางการของซาอุดิอาระเบียรวมถึงมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาลมันซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าคงจะมีส่วนรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นปฏิเสธเรื่องนี้อย่างแข็งขันนะครับในระยะแรกๆก่อนต้นๆก็บอกด้วยซ้ำไปว่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นคาช็อกกี้เดินเข้าไปในสถานกงสุลอยู่เพียงไม่ถึงชั่วโมงนึงก็กลับออกไปแล้วนะครับไม่มีเรื่องอะไรต้องปิดบังแต่ว่าในที่สุดการสอบสวนในเวลาต่อมาก็พบอย่างชัดเจนนะครับว่าคาช็อกกี้นั้นตกเป็นเหยื่อของการสังหารโหดที่มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีนะครับและ2ปีต่อมาในที่สุดศาลซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ก็มีคำพิพากษาตัดสินจำคุกผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อีก8คนนะครับและใน8คนนี้นะคะมี5คนด้วยกันค่ะที่จำคุกนานสุดถึง20ปีเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้อีกคนนึงจำคุก10ปีอีก2คนจำคุก7ปีซึ่งถือว่าโทษที่ได้รับเรียกว่านานมากทีเดียวนะคะแต่เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้5คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตไปด้วยนะคะก็เท่ากับว่าตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ13คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารนายคาช็อกกี้ในครั้งนั้นค่ะนี่เป็นคดีฆาตกรรมที่ช็อกคนทั้งโลกนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นในสถานกงสุลนะครับซึ่งเป็นที่หลายคนก็คงต้องเชื่อว่าเป็นที่ปลอดภัยที่สุดนี่ก็เป็นความเชื่อของจามาล คาช็อกกี้นะครับวันที่เขาตัดสินใจเดินเข้าไปในสถานกงสุลแห่งนี้เพื่อจะไปขอเอกสารเกี่ยวกับการหย่าร้างกับภรรยาคนเก่านะครับเพื่อเตรียมจะแต่งงานกับคู่มั่นที่เป็นชาวตุรกีนะครับแต่ว่าจามาล คาช็อกกี้ไม่รู้เลยนะครับว่ามีคนรอเขาอยู่ที่นั่นนะครับเพื่อที่จะจัดการกับเขานะครับมันเป็นการสังหารที่โหดเหี้ยมมากนะครับเพราะว่าการสอบสวนในเวลาต่อมาก็ค้นพบนะครับว่าเขาถูกทำทารุณกรรมอย่างมากนะครับก่อนที่ศพเขาจะถูกหั่นเป็นชิ้นๆไปนะครับการตัดสินคดีนี้ถึงแม้ว่าทางการซาอุดิอาระเบียต้องการที่จะฉายภาพว่าเป็นการพิจารณาคดีที่มีความยุติธรรมแล้วมีการลงโทษกันอย่างทั่วถึงแล้วก็ตามนะครับแต่ว่านักสังเกตการโดยเฉพาะรัฐบาลในตะวันตกและแม้แต่เจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและแน่นอนครับคนที่เป็นอดีตคู่มั่นของคาช็อกกี้ก็ไม่เชื่อนะครับว่าความยุติธรรมได้เกิดขึ้นแล้วคาช็อกกี้ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็เพราะว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถบ่งชี้ไปที่คนที่ออกคำสั่งอยู่เบื้องหลังของการสังหารคาช็อกกี้ได้การสอบสวนเชื่อมแน่ชัดเจนนะครับว่าการสังหารโหดคาช็อกกี้ครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคำสั่งจากข้างบนที่สูงที่สุดนะครับแม้แต่ประธานาธิบดีของตุรกีเองนะครับซึ่งติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับนายรัเซปทายิปออโดกอนนะครับก็เคยให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานว่าคาช็อกกี้นั้นตกเป็นเหยื่อของการสังหารที่เป็นไปอย่างเลือดเย็นด้วยฝีมือของทีมสังหารและเป็นฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจากการไตร่ตรองมาก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนและคำสั่งสังหารคาช็อกกี้นั้นต้องมาจากระดับที่สูงที่สุดของรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียนะครับหลายสายตาก็แน่นอนครับว่าพุ่งเป้าไปที่คนที่ตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ของคาช็อกกี้มาตลอดตอนที่ก็ยังมีชีวิตอยู่ในฐานะเป็นสื่อมวลชนนะครับและคนผู้นั้นก็คือมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาลมานนะครับซึ่งเป็นคนที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในซาอุดิอาระเบียแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนต้องการคำตอบแล้วครับแม้แต่เจ
จ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติเองก็เรียกร้องให้มีการสอบเจ้าฟ้าเจ้าชายคนนี้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการสอบของท่านคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติรายหนึ่งออกมาพูดนะคะรวมถึงบรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนหลายคนก็ต่างมองว่าการไต่สวนคดีสังหารนายคาชอกกี้ในครั้งนั้นไม่มีความยุติธรรมและไม่มีความโปร่งใสและยังเชื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการสังหารในครั้งนั้นยังคงลอยนวลอยู่นั่นเองแต่หากเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งก็คือชาวซาอุดีอาระเบียบนโซเชียลมีเดียมีการยกย่องคำตัดสินของศาลโดยบอกว่าคำตัดสินที่เกิดขึ้นนั้นแปลได้ว่าคดีทางการเมืองที่มีความซับซ้อนที่สุดเท่าที่ซาอุดีอาระเบียเคยเจอมาในประวัติศาสตร์ได้สิ้นสุดลงแล้วและสิ่งนี้เองค่ะก็จะทำให้ประเทศชาติกลายเป็นดินแดนแห่งความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งก็จะเห็นว่าจะมีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างชาวซาอุดีอาระเบียรวมกับฝ่ายของ UN แล้วก็นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่มองว่าการไต่สวนในครั้งนี้ยังไม่มีความโปร่งใสมากพอเพราะยังชี้ให้เห็นไม่ได้แม้กระทั่ง8คนที่ถูกตัดสินจำคุกในครั้งนี้นะคะไม่มีการเปิดเผยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครบ้างครับคาชอกกี้เคยเป็นนักข่าวที่จีนการทำข่าวเรื่องสงครามเรื่องของการก่อการร้ายอย่างมากนะครับก่อนที่เขาจะไปเป็นคอลัมนิสต์เป็นนักเขียนให้กับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์แล้วก็ในช่วงเวลานั้นก็มีบทความมีข่าวคราวที่เปิดโปงสิ่งที่เขามองว่าเป็นความผิดปกติเป็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลในรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียแล้วก็สาวไปถึงเรื่องในเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เขาตกเป็นเป้าของการถูกตามล่าถูกกดดันตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาสนใจเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะทีมสืบสวนทั้งหลายที่มาทำเรื่องนี้ก็เชื่อนะครับว่าการเสียชีวิตของคาชอกกี้นั้นต้องเกี่ยวข้องกับงานที่เขาทำนะครับแม้แต่ในครอบครัวหรือคนที่ใกล้ชิดคาชอกกี้เองก็มีความรู้สึกแตกต่างกันนะครับเกี่ยวกับผลการพิพากษาของศาลล่าสุดนี้ครอบครัวโดยตรงของคาชอกกี้นะครับก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางทนายความว่าพอใจกับคำพิพากษาของศาลเพราะถือว่าเป็นคำพิพากษาที่ให้ความยุติธรรมแล้วนะครับคงไม่เรียกร้องอะไรมากกว่านี้นะครับความจริงครอบครัวของคาชอกกี้นั้นได้เคยพูดก่อนหน้านี้ว่าพร้อมจะอภัยโทษคือให้อภัยกับคาชอกกี้แล้วซึ่งตรงนี้นะครับมีความสำคัญมากเพราะว่าตามประเพณีของซาอุดิอาระเบียนะครับการที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นถ้าถือว่าอภัยโทษหรือว่าให้อภัยกับคนที่เป็นฆาตกรแล้วนะครับการลงโทษก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องประหารชีวิตเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเลยทั้งหมดนะครับที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ที่ถูกประหารชีวิตแต่ว่าถูกจำคุกอาจจะเป็นเวลาจำนวนปีที่มากหน่อยนะครับแต่ว่าอดีตคู่มั่นของคาชอกกี้ต่างหากครับที่มีความเห็นแตกต่างกันไปเขามองว่าการตัดสินคดีในรูปแบบนี้โดยไม่มีการเปิดเผยหนึ่งแน่นอนจนถึงทุกวันนี้ไม่รู้ว่าทั้งหมดทั้ง5คนก่อนหน้านี้ที่ถูกตัดสินไป8คนถูกตัดสินเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นใครบ้างนะครับกระแสข่าวที่ออกมาก็บอกว่าบางส่วนก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงแต่ก็ไม่รู้สูงแค่ไหนครับแต่สิ่งหนึ่งที่นางเฮจิกเซนจิสนะครับซึ่งเป็นอดีตคู่มั่นของคาชอกกี้เชื่อก็คือว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถตอบเธอได้เลยนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังของการสังหารว่าที่สามีของเธอใครเป็นคนวางแผนและที่สำคัญมากคือว่าศพของคาชอกกี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนและถ้าให้พูดแบบง่ายๆเลยก็คือการสังหารในครั้งนั้นต้องมีคนอื่นมากกว่านั้นที่มีส่วนร่วมในการสังหารในคาชอกกี้อย่างแน่นอนครับซึ่งเธอก็ไม่เชื่อนะคะว่าจะมีแค่8คนนี้ที่ถูกตัดสินจำคุกเท่านั้นแต่แล้วก็อย่างที่เห็นอย่างที่ใครหลายคนเคยบอกคนที่อยู่เบื้องหลังยังคงลอยนวลอยู่ฉะนั้นก็คงจะต้องเป็นฝ่ายของซาอุดีอาระเบียที่จะต้องตอบคำถามนี้ค่ะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยก็คงจะเชื่อได้นะครับว่าทางการหรือทางราชวงศ์ของซาอุดีอาระเบียก็คงต้องการให้เรื่องนี้จบแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับแรงกดดันจากนานาประเทศเท่าไหร่นักนะครับค่ะก็ความจริงมีการปกปิดข้อมูลมีการเปลี่ยนคำให้การมีการปรับท่าทีทั้งหลายตลอดเวลาตามแรงกดดันก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คงจะบอกว่าเราก็ทำได้แค่นี้หรือว่าเราต้องการทำเพียงแค่นี้เท่านั้นเองนะครับก็คงจะมีแรงกดดันต่อไปอีกแต่ว่า
ามันจะได้ผลแค่ไหนในการที่จะทำให้ความจริงมันปรากฏมามากกว่านี้ค่ะยังอยู่ในเรื่องของนักข่าวนะคะแต่คราวนี้เป็นนักข่าวออสเตรเลียกันบ้างค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเสนอเรื่องราวของเฉิงเลยซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวชาวออสเตรเลียนเชื้อสายจีนของ CGTN นะคะถูกควบคุมตัวโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศก็คือจีนและออสเตรเลียที่มีความตึงเครียดขึ้นทุกวันล่าสุดนะคะตอนนี้มีข้อมูลออกมาแล้วนะคะว่าเฉิงเลยนักข่าว CGTN ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมามีข้อมูลนะคะออกมาว่าเธอถูกคุมขังเนื่องจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดทางอาญาอันเป็นการทำลายความมั่นคงแห่งชาติของจีนซึ่งข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลล่าสุดเลยค่ะที่ถูกเปิดเผยหลังจากกรณีที่มี2นักข่าวออสเตรเลียเดินทางกลับประเทศนั่นเองค่ะแต่ว่าถึงข้อกล่าวหาชัดเจนแต่ว่าที่มาของข้อกล่าวหานี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายนะครับนี่เป็นการแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนายเจ้าลี่เจียนวันนี้นะครับว่าเธอถูกจับกุมในข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติของจีนนะครับแต่ว่าคำถามแน่นอนครับก็จะคือว่าแล้วเธอทำอะไรล่ะที่ทำให้เธอตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่มีข้อกล่าวหาร้ายแรงแบบนี้นะครับนางเฉิงเล่ยนะครับเป็นนักข่าวที่โด่งดังพอสมควรนะครับเธอเป็นผู้ประกาศข่าวของช่อง CGTN นะครับซึ่งเป็นช่องข่าวภาษาอังกฤษภายใต้การดูแลของ CCTV ซึ่งก็เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนนะครับที่ผ่านมาเธอก็จะทำข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจนะครับเธอเป็นคนจีนที่มีสัญชาติออสเตรเลียเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นของความบาดหมางเพิ่มขึ้นมาอีกประเด็นนึงระหว่าง2ประเทศนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือมีนักข่าวออสเตรเลีย2คนซึ่งเป็นนักข่าวชาวออสเตรเลีย2คนสุดท้ายนะครับที่ประจําอยู่เมืองจีนเนี่ยก็ต้องรีบเพ่นออกจากประเทศจีนเลยเพราะว่าเจอแรงกดดันอย่างหนักเหมือนกันใช่ค่ะแล้ว2คนที่ว่านี้นะคะก็คือบิลเบอร์โทลจาก ABC ออสเตรเลียนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือไมเคิลสมิธจาก Australian Financial Review นะคะซึ่งเป็น2ผู้สื่อข่าวที่ประจําอยู่ที่ประเทศจีนซึ่งล่าสุดก็ได้เดินทางกลับซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยนักข่าวทั้ง2คนค่ะก็ได้กล่าวความรู้สึกว่ารู้สึกผิดหวังค่ะที่ต้องย้ายออกจากประเทศจีนภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้นะคะถึงแม้ว่าจะดีใจที่ได้กลับบ้านเกิดก็ตามแต่ก็ยอมรับว่านี่ไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเท่าไหร่เพราะกว่าจะกลับประเทศได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนื่องจากหนึ่งในนั้นก็คือนายเบอร์โทลส์นะคะถูกเจ้าหน้าที่ของจีนบุกไปถึงห้องเลยนะคะเธอตอนเที่ยงคืนเพื่อที่จะแจ้งว่าคุณเดินทางออกจากประเทศจีนไม่ได้เหตุการณ์นี้จะระทึกแค่ไหนนะคะเราไปฟังเสียงกันค่ะ Yeah, it was extraordinary. I think it's unprecedented. They knocked on the door. Just think about it. Midnight. Why midnight? They knock on the door to say we are from the Beijing Department of the National Security Bureau.And we're here to tell you that you are involved in a case. And for that reason, you are not allowed to leave China. And I was actually scheduled by this point to be on a flight the next day due to the warnings that I'd been receiving from Australian authorities. And so it sort of appeared as though the National Security Police were aware of these warnings. It almost felt like a courtesy call saying, you know, don't.Go to the airport the next day because there's an exit ban. Even more curious, they said, don't worry, your freedom of movement is assured. It's just you're not allowed to leave. And they said, what's your number? We're going to, they would already know my number, but what's your number? We're going to ring you tomorrow afternoon to organize a chat. And so on one hand, this is urgent enough for them to rock up to my front door at midnight with a total of 7 people to tell me I'm involved in a state security case. โดยสรุปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนายเบอร์เทิลส์ก็บอกนะคะว่ามันก็คือการคุกคามนั่นเองค่ะก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งล่ะที่ทำให้นักข่าวทั้ง2คนทั้งเบอร์เทิลส์และก็สมิธเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยความจริงก็มีคำเตือนมาแล้วว่าเขาคงต้องพิจารณาที่จะต้องหาทางออกจากจีนล่ะแต่ว่าเมื่อเจอแรงกดดันแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดมากแล้วนะครับเพราะสุดท้ายทั้ง2คนนะครับอย่างนายเบอร์เทลเนี่ยก็ตัดสินใจไปขออยู่คือเพื่อนๆคือไปไม่ใช่เชิงลี้ภัยแต่ว่าไปอยู่กับในสถานทูตจีนในกรุงปักสถานทูตออสเตรเลียกรุงปักกิ่งก่อนเพื่อความปลอดภัยดีกว่าอีกคนนึงก็สมิธใช่มั้ยครับก็ไปอยู่เค้าอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับก็
ไปอยู่ที่ศาลกงสุลของออสเตรเลียในเซี่ยงไฮ้เป็นเวลา2-3วันนะครับก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการที่จะหนีจากโอกาสที่อาจจะตกเป็นเป้าที่โดนกดดันหนักกว่านี้ก็ได้นะครับทั้ง2คนนี้ก็เป็นนักข่าวที่ทำงานอยู่ออสเตรเลียมานานพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นนักข่าวชาวออสเตรเลีย2คนสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้ออสเตรเลียกับจีนเนี่ยก็คงจะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะก่อนหน้านี้จะจำได้ใช่ไหมครับก็มีปัญหาทั้งเรื่องการค้าขายเรื่องการเรื่องเศรษฐกิจกันอยู่นะครับแล้วก็มีการกล่าวหาซึ่งกันและกันออกมานะครับแล้วก็ยิ่งแย่ลงมากขึ้นหลังจากที่ออสเตรเลียเมื่อต้นปีนี้เรียกร้องให้มีการสอบสวนในระดับนานาประเทศเกี่ยวกับต้นเหตุของการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดที่เมืองที่อู่ฮั่นประเทศจีนนะครับซึ่งออสเตรเลียมองว่าจีนอาจจะทำอะไรบางอย่างที่มันกลายเป็นให้เหตุโรคนี้มันระบาดมากกว่าที่มันควรจะเป็นซึ่งตรงนี้จีนก็แน่นอนครับก็มองว่านี่เป็นเจตนาของออสเตรเลียที่จะไปหาเรื่องจีนแล้วก็มองว่าออสเตรเลียเนี่ยกำลังทำตัวเป็นลูกไล่ให้กับพี่ใหญ่ก็คือสหรัฐอเมริกามันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์หรือความบาดหมางที่ติดตามมาเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะคือจากข้อมูลของทางสมาคมผู้สื่อข่าวต่างชาติในประเทศจีนก็ออกมาระบุนะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีนักข่าวต่างชาติที่ถูกเนรเทศออกจากจีน17คนแล้วด้วยกันนั่นเองนี่ก็เป็นสิ่งที่จะสามารถสะท้อนได้นะคะว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นระหว่างจีนกับไม่ใช่แค่ออสเตรเลียหรือว่าสหรัฐอเมริกาเท่านั้นกับประเทศอื่นๆก็มีเหมือนกันแล้วก็ยังส่งผลต่อการทำงานของสื่อมวลชนในจีนนั่นเองค่ะซึ่งที่เป็นต่างชาตินะคะที่อยู่ในจีนครับและที่ผ่านมาทางออสเตรเลียก็กล่าวหาจีนว่าพยายามเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของจีนในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะด้านการศึกษาคือที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันการศึกษาของออสเตรเลียหลายแห่งก็รับเงินทุนจากจีนนะครับพูดง่ายก็คือต้องการพึ่งพาเงินทองของจีนนะครับแล้วก็ทางการออสเตรเลียก็กล่าวหาว่าก็ต้องแลกเปลี่ยนด้วยการที่จะต้องไปทำงานวิจัยที่เป็นการตอบโจทย์ให้กับประเทศจีนนะครับแล้วก็จีนก็มีโครงการที่จะไปว่าจ้างผู้ที่เป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียไปทำงานวิจัยไปค้นคว้าต่างๆเพื่อที่จะได้เป็นผลงานออกมาแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนจดทะเบียนในประเทศจีนคือพูดง่ายๆทางออสเตรเลียมองว่าจีนกำลังใช้ศักยภาพใช้สมองคนของออสเตรเลียเนี่ยไปตอบสนองความต้องการของประเทศจีนนะครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือพยายามที่จะไปสนับสนุนนักการเมืองนะครับที่มีแนวความคิดที่โอนเอียงไปทางจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยให้ขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือออสเตรเลียมองว่าจีนกำลังทำทุกอย่างในการที่จะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในออสเตรเลียนะครับค่ะขยับจากจีนเรามาดูไต้หวันกันบ้างนะคะพูดฟังเรื่องเครียดๆแล้วมาดูมุมบวกๆกันบ้างคือเราพูดถึงเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับเราอาจจะได้ยินกันมาสักพักนึงแล้วนะคะก็คือมีทั้งในจีนในญี่ปุ่นในสิงคโปร์นะคะที่ไต้หวันค่ะมีการทดสอบรถบัสไร้คนขับด้วยค่ะจะเป็นยังไงติดตามจากรายงานค่ะรถบัสคันนี้กำลังออกเดินทางไปบนถนนในเมืองแต่คนที่นั่งอยู่หลังคนขับตอนนี้เป็นเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยของรถบัสคันนี้เท่านั้นพอรถบัสคันนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองกรมการขนส่งเมืองไทเปร่วมมือกับบริษัท Kingway Tech Technology และบริษัท Turing Drive ออกแบบและพัฒนารถบัสที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนคนขับในช่วงเวลากลางคืนและขยายการให้บริการรถสาธารณะในเมืองใหญ่อย่างนิวไทเปการใช้เซ็นเซอร์ทั้งไลดาร์หรือแสงตรวจจับระยะทางเรดาร์และกล้องวิดีโอช่วยให้รถคันนี้สามารถขับทางตรงชะลอเพื่อหยุดรถตามสัญญาณไฟจราจรและสามารถกลับรถเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์如同我们在台北的自驾公车它就用到เดวิดเฉิน CEO บริษัท Turing Drive อธิบายว่ารถบัสคันนี้มีไลดาร์อยู่บนรถ2ตัวเพื่อตรวจจับระยะทางแทนการใช้ GPS เนื่องจาก GPS ยังไม่มีความถูกต้องเมื่อใช้ภายในเมืองนอกจากนี้ยังมีกล้องวิดีโออีก9ตัวในการตรวจจับคนยานพาหนะอื่นๆรวมไปถึงวัตถุต่างๆที่อยู่บนถนนสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับรถบัสด้วยผู้โดยสารที่ลองใช้บริการบอกว่ารู้สึกแปลกประหลาดและรู้สึกประทับใจในระบบของรถบัสคันนี้โจชัวหลัวนักศึกษาด้านการจัดการการขนส่งบอกว่ามันเป็นความรู้สึกเหนือความเป็นจริงมากเพราะปกติผู้โดยสารรู้สึกว่าเราต้องฝากชีวิตไว้กับคนขับรถแต่วันนี้รถบัสดีมากพอที่จะปกป้องผู้โดยสารด้วยตัวเองแล้ว
ชูชิกเพ็งผู้โดยสารอีกรายหนึ่งบอกว่ารถคันนี้ขับนิ่มมากกว่ามนุษย์เป็นคนขับรถเองเสียอีกรถบัสที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้นี้กำลังอยู่ในช่วงทดสอบระบบโดยจะให้บริการในช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึง 2:30 นาทีนอกจากในเมืองไทเปแล้วขณะนี้ในเมืองไถหนานซึ่งอยู่ทางใต้ของไต้หวันก็กำลังพัฒนาระบบรถบัสที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันกัญญานัทเตโชติอัศนีไทย PBS World รายงานค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือทันโลกกับไทย PBS World ค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ